แดงๆนะครับโอ้โหคือแบบชุดใหม่สวยมากครับคือพี่แมวอยากได้ชุดนี้มากคือท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับWięc chodź do tańca, gdy wiąk to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach kam. Na palcach kam.โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้นี่พี่แมวนี่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะฮะที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ได้ว่าเป็นกิจกรรมของแจกเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเอาให้ดูนะครับแต่พี่แมวขอมาอธิบายก่อนสำหรับอันนึงที่พี่แมวสงสัยมากเลยนะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมตรงนี้ครับผมกิจกรรมคนชวนนะครับไม่ใช่ครับมันเป็นกิจกรรมเติมเพชรนะฮะได้ของเนี่ยพี่แมวคิดว่ามันยังไม่คุ้มสำหรับพี่แมวอ่ะไอเติมเดี๋ยวจะได้พี่แมวจะแจกเป็นท่าเต้นให้กับคนดูนะครับแต่โอ้โห2,500เพชรครับน่าจะแจกได้คนเดียวเนาะคือพี่แมวเอา250เพชรเนี่ยพี่แมวคิดว่าในใจพี่แมวเนี่ยเอา250เพชรเนี่ยเอาไปแจกเป็นส่งของขวัญเป็นพี่แมวว่าจะแจกอันนี้ให้คนดูนะครับพี่แมวคิดว่าถ้าจะแจกอย่างนั้นนะพี่แมวคิดว่าแจกเป็นกล่องนี้ดีกว่านะอย่างน้อยก็แจกคนดูได้ประมาณเกือบ10-20กล่องอ่ะพี่แมวคิดว่ากิจกรรมพวกนี้น่าจะดีกว่านะครับก็โอเคนะเดี๋ยวพี่แมวจะพามาดูกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับก็แน่นอนครับตอนนี้ก็เทศกาลสำหรับแซมบ้านะครับก็คือเทศกาลของคานิวันนะครับก็คือตอนนี้ก็มี M4 มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองพูดแบบปิดเปิดแล้วกันก็คือคานิวันเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนเป็นเทศกาลของแซมบ้านะครับของบราซิลอ่ะมันเขียนว่ามันชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรนะคานิวัน 9.3 นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปดูนะครับสำหรับภาพที่1เลยนะครับตอนนี้พี่แมวเอาเป็นภาพนะครับทำไมพี่แมวไม่เอาเป็นวิดีโอหรอพี่แมวเป็นภาพเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นวิดีโอแล้วพี่แมวเอาเป็นภาพให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเป็นกิจกรรมพี่แมวคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะมาชัวร์100%นะครับเพราะว่ามันเข้ามาจากบราซิลเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาจากไทยต่อนะครับนี่คือกิจกรรมนั้นเราพามาดูหน้ากิจกรรมก่อนเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมเรียกว่าคาร์ดิวันนะครับผม 9.3 นะครับได้เป็นรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงสีแดงนะครับกำลังยืนแบบเฮ้ยโย่เฮ้ยโย่แบบชาวบัมนะครับของที่มีก็มีเป็นทั้งของกระเป๋าดากอนแล้วก็เป็นหน้ากากขาวๆนะครับแล้วก็เป็นเพชรนะครับก็คือแจ็คพอตของเพชรก็คือ 9,999 นะครับแน่นอนว่ากิจกรรมพวกนี้นี่ดีมากนะครับพอแล้วกดเข้ามาหน้ากิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นทั้งของเราจะเห็นเป็นหน้ากิจกรรมนะครับถ้าเราดูจุดหน้ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีทางด้านของไอ้ข้างบนเนี่ยพี่แมวคิดว่าแน่เป็นแจ็คพอตเพชรนะครับก็คือใครได้แบบอะไรพิเศษเนี่ยก็จะได้เป็นเพชรไอ้ที่อยู่ข้างบนไปเลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการสุ่มเนี่ยสุ่ม1อันเนี่ยของเซิร์ฟนอกเนี่ยใช้10เพชรเองนะครับก็คือสุ่ม1ขนนกนะครับหรือถ้าสุ่ม10ครั้งเลยก็ได้นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด90เพชรนะครับเรียกว่าถูกมา10เพชรนะถือว่าดีนะพี่แมวคิดว่ากิจกรรมนี้คือแบบมันใช้เพชรไม่เปลืองนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะพอที่จะแจกให้คนดูเนี่ยเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มได้นะครับก็คือโอเคเดี๋ยวพามาดูของรางวัลข้างนอกข้างๆเลยนะครับของรางวัลข้างๆเนี่ยถ้าสุ่มครบ30ครั้งเนี่ย30ครั้งเนี่ยก็ตีไป300เพชรง่ายๆถูกๆนะครับก็จะได้เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มเป็นทีละพี่แมวจะสุ่มเป็นทีละ10ครั้งดีกว่านะครับถ้ามันมาจริงๆเนาะก็มีโอกาสได้ถ้า30ครั้งเนี่ยจะได้เป็นท่านั่งของทรงผมซุปเปอร์ไซย่านะครับก็คือเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับแต่ถ้าสุ่มครบ100ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นท่านั่งของผ้าปิดปากแลนะครับก็คือผ้าปิดปากของแอดเดอร์ซินคือผ้าปิดปากนี้คือพี่แมวอยากได้มากคือมันอยู่ในตั๋วไอ้สักอย่างพี่แมวจำไม่ได้นะครับที่มันเคยมานานแล้วนะครับแล้วก็สุ่มของ100ครั้งเนี่ยจะได้เป็นกระเป๋าลายคาร์ดิวันนะครับก็เป็นลายแบบออกแนวแบบบราซิลนะครับก็แน่นอนครับไอชุดเสื้อ2ชุดนี้นี่คือน่าจะเป็นกิจกรรมของบราซิลพี่แมวคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นของลายบราซิลก็จริงครับแต่มันเป็นกิจกรรมที่จะนำเข้าพี่แมวคิดว่าเข้ามาในเซิร์ฟไทยแน่นอนครับเพราะเราดูจากที่เป็นรูปสกินปืนมาใหม่นะครับ M4 AM4 ที่เป็นลายคาร์ดิวันนั่นคือมันเข้ามาแล้วแน่นอนครับกิจกรรมพวกนี้ก็จะเข้ามาแน่นอนครับทุกคนจะสงสัยว่าไอ้เจ้ากิจกรรมเนี่ยของเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปดูกิจกรรมของนะของในนี้ก็มีถ้าสุ่มนะครับถ้าสุ่มครบ3ครั้งนะครับก็คือสุ่มเพชรเนี่ยได้3รูปเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นโบนัสเพชรนะครับที่อยู่บนหัวเนาะแต่ถ้าสุ่มเป็นชุดแซมบ้าผู้ชายสีเขียวนะครับครบ3รูปก็จะได้เป็นชุดแซมบ้าเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สุ่มเหมือนเดิมครับ3อย่างก็ได้ผู้หญิงนะครับก็เป็นถ้าเป็นกระเป๋าดากอนก็สุ่มดากอนนะครับเป็นรูปมังกรกระเป๋ามังกรเนี่ย3ครั้งก็จะได้เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ขนนกแล้วก็เป็นไอ้หน้ากากเนี่ยก็คือถ้าสุ่มได้2อันนี่3อันนะครับก็ได้เป็นไอ้หน้ากากนี้เลยนะเป็นหน้ากากอะไรไม่รู้สีเทาหน้ากากนี้คิดว่ามันน่าจะมีในไอ้ร้านค้าสแตมป์สีแดงครับที่
ไอ้มันเอาเป็นเอาไว้ไอ้หน้ากากโทเค็นแดงๆอ่ะที่เอาไว้แลกอ่ะนะคือกิจกรรมนี้คือมันได้ง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะพามาดูกันว่าคิดว่ากิจกรรมเนี้ยสุ่มยังไงหรือพี่แมวถึงจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูนะครับภาพนี้ก่อนเลยนะครับเป็นภาพที่สุ่มกระเป๋าสำหรับมังกรครับเห็นไหมนี่คือเขาสุ่มครบแล้วแต่ไป200ครั้งเขาก็ได้แบบว่ารับพวกนงหน้ากากไปแล้วนะครับแล้วก็สุ่มครบ3เห็นไหมสุ่มมังกรได้3อันนะครับผมเห็นไหมถ้าสุ่มมังกรได้3อันเนี่ยเขาจะได้ของเป็นกระเป๋ามังกรถูกไหมครับเดี๋ยวพี่เมียจะให้รูปให้ดูนะครับนี่เป็นกับได้กระเป๋ามังกรแล้วก็เขาจะได้เป็นเขาที่เขาได้เป็นผมฟูๆแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วก็หมวกหมึกพวกแหละพวกเงินโกพวกไอตั๋วพวกกล่องอะไรแบบคือมันเป็นของแบบที่สุ่มอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าของมันก็แจกประมาณนี้อยู่แล้วนะสำหรับทุกกิจกรรมง่ายคือทุกกิจกรรมมันก็แจกพวกชิ้นส่วนพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมนะฮะเห็นไหมก็สำหรับพี่เมียวดูยังไงแหละครับว่ามันได้ของนะครับนี่พี่เมียวจะให้ดูอีกรูปนึงครับเป็นกิจกรรมนี่ครับผมนี่พอมันสุ่มได้เนี่ยสมมติว่าไอ้นี่มันสุ่มได้หน้ากากใช่ไหมครับมันได้หน้ากากมันเขียนว่าเอาเวนวิสด็อกอะไรวิสด็อกอะไรไม่รู้ครับพอสุ่มปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแสงแบบว่าโอ้โหโชคดีแบบเวลิกุดเนี่ยคือแบบว่าโชคคุณดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับเจ้าไอ้นี่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่เมียวจะให้ดูอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพตอนที่เขาเปิดแล้วชุดได้ชุดเขาเปิดได้ชุดผู้หญิงแล้วนะครับนี่แต่พี่เมียวไม่ได้แคปไว้นะครับพี่เมียวแคปเป็นตอนนี้ครับเขาไปเปิดกล่องนะเพราะว่าตอนหลังเขารับรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นชุดไอ้สีแดงๆนะครับโอ้โหคือแบบชุดใหม่สวยมากครับคือพี่เมียวอยากได้ชุดนี้มากคือพี่เมียวชอบชุดผู้ชายเนี่ยแล้วชุดมันเป็นสามารถนำไปแยกส่วนได้นะครับเรียกว่าชุดนี้คือแบบว่าเวลิกูดเลยนะครับผมนะก็กิจกรรมก็ประมาณนี้แหละถามว่าพี่เมียวยังไงนะถามนะฮะทุกคนต้องสงสัยกันว่าถามว่ากิจกรรมนี้จะมาชัวร์ไหมแน่นอนครับก็คือกิจกรรมมันชื่อกิจกรรมพี่เมียวลืมอีกแล้วนะครับมันชื่อว่าคานิวัน 9.3 ครับพี่เมียวคิดว่ากิจกรรมนี้มาชัวร์ 100% นะแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวทำยังไงล่ะครับพี่เมียวผมถึงจะได้พี่เมียวก็จะให้ทุกคนเนี่ยเพียงแค่เดี๋ยวเรามากิจกรรมมาก่อนนะครับแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะแจกนะครับเป็นให้แบบให้คนดูแบบเมน UAD มาแล้วพี่เมียวจะแจกสัก500เพชรเนี่ยจำนวนสัก10คนหรือ5คนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวขอดูไอ้ราคาก่อนว่ามันควรจะแจกกี่คนแต่พี่เมียวแจกนะครับพี่เมียวเรียกว่ากิจกรรมนี้มาคือถ้ามันใช้ทีละ10เพชรเนี่ยพี่เมียวจะแจกหลายๆคนนะครับผมเรียกว่าแบบคนดูเตรียมเลยคือกิจกรรมเนี้ยมาชัวร์ 100% นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรอพี่เมียวก็เติมเพชรไปก่อนนะพี่เมียวคิดว่ากิจกรรมเนี้ยน่าจะมาเร็วๆนะถามว่าพี่เมียวไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนนี่ครับดูจากหัวข้อนี้ครับในเกมเห็นไหมมันเขียนว่าคานิวันเห็นไหมครับเป็นสกินหน้าของ M4A1 นะครับก็คือนะครับเป็นลายของคานิวันนะครับก็คือลายแซมบ้าบราซิลนะครับก็อีกอันนึงพี่เมียวก็ชัวร์มากครับมันเป็นไอ้นี่ครับพี่เมียวจะให้ดูนะครับก็เป็นแต่พี่เมียวให้ดูนะไอ้หน้ากากของลายแซมบ้าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมหน้ากากของลายแซมบ้าเห็นไหมครับลายฉากหลังเหมือนไอ้สกินปืนเลยเห็นไหมเป็นหน้ากากแซมบ้านะครับ2อันเนาะก็นักเรียกว่าพี่แมวเคยทำคลิปไว้แล้วสำหรับหน้ากากที่จะมาใหม่นะครับแล้วก็พี่แมวทำไมพี่แมวมั่นใจว่าไอ้สกิน M4 เนี่ยมันมาจริงนะครับพี่แมวจะให้ดูอีกรูปนึงนะครับเป็นรูปกิจกรรมนะครับสำหรับอีกเซิร์ฟนึงนะครับถ้าลองมาดูอีกรูปนึงเนี่ยสำหรับมันเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมไอ้นี่คือกิจกรรมใหญ่มากครับพี่เมียวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เห็นไหมกินนี่คือกิจกรรมสำหรับคาร์ดิวัน 9.3 นะครับก็มีทั้งนั้นได้พวกถ้าเป็นล็อกอินวันที่2วันที่8ก็จะเป็นพวกตั๋วเงินชิ้นส่วนแล้วก็มีได้หน้ากากเห็นไหมแล้วก็มีรูปด้วยรูปโปรไฟล์ในเกมเห็นไหมเป็นรูปแบบว่าหน้ากากเห็นไหมสีขาวๆแล้วก็เป็นฉากที่หลังสีม่วงแล้วก็เป็นสกินปืนเห็นไหมฮะ M4A1 เห็นไหมบอกแล้วว่าคือเซิร์ฟนอกคือสกินเขามาแล้วคือเซิร์ฟไทยเอามาแล้วนะครับแล้วก็หน้ากากที่มันเปิดกล่องเห็นไหมที่พี่เมียบอกแล้วก็มีพี่เมียคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะแจกเป็นล่มชูชีพด้วยนะครับล่มนี่คือน่าจะเป็นล่มของสายฟรีอ่ะนะแล้วก็เอาสแตมป์เห็นไหมแล้วก็มีเอาโทเค็นไอไลบาสติลเนี่ยไปแลกเป็นสเก็ตบอร์ดด้วยแล้วก็เอาเนี่ยไปแลกเป็นพวกกล่องเกิ่งอะไรเนาะคือเรียกว่าแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้คือแบบมันแจกหนักมากครับสำหรับกิจกรรมคาราวันนะฮะพี่เมียวจะให้ดูอีกนะครับอีกภาพนึงแล้วกันนี่เป็นของเซิร์ฟเดี๋ยวพามาดูหลายๆเซิร์ฟแล้วพี่เมียวพามาดูเซิร์ฟยุโรปพามาดูเซิร์ฟเอเชียบ้างดีกว่านะครับนี่แน่เป็นเซิร์ฟของภาษาจีนนะครับดูจากรูปเนี่ยเป็นคาราวันเห็นไหมครับมีได้ไม่น่าจะกรงหน้ากากเห็นไหมนี่คือหน้ากากนี่มาแล้วถูกไหมครับแล้วก็สกินปืนก็มาแล้วเหลือแค่ล่มแล้วก็รูปแล้วก็มีกิจกรรมได้พวกได้เงินโกได้ชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นแล้วก็โหมดซอมบี้ครับมันจะนำเอาโหมดซอมบี้เนี่ยเข้ามานะครับสำหรับในคาร์ดิวันนะครับเรียกว่าเป็นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลเนี่ยพี่มาคิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไงก็เข้ามา100%นะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมคาริวันแล้วบอกว่าทำไมเรียกยากจะว่าคาราวันนะครับผมแล้วก็อีกคำไปดูภาพนึงนะครับก็นี่ครับเป็นโบนัสสำหรับเรียกว่ากิจกรรมสำหรับเติมเพชรนะครับเป็นรูปเห็นไหมถ้าใครดูรูปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นพอเติมเพชรเนี่ยได้1เพชร200เพชร500เพชร1เพชรเนี่ยจะได้เป็นทั้งนั้นของสกินปืนแล้วก็เป็นกรอบนอกจากมีรูปแล้วก็มีกรอบพื้นหลังรูปด้วยนะครับเป็นลายคาริวันออกแนวม่วงๆนะครับเรียกว่าของจริงนะครับแล้วก็เติม200เนี่ยก็จะได้เป็นตั๋วเงินตั๋วแล้วก็สกินปืนแล้วก็ที่3เนี่ยอันนึง500เพชรนะครับ
พอเติมครบเนี่ยได้เป็นนี่ครับสกินระเบิดใหม่นะครับเห็นไหมสกินระเบิดถ้าใครภาพอาจจะเบลอต้องขออภัยนะครับมันเป็นสกินระเบิดสีฟ้าที่พี่มาเคยบอกที่เป็นสกินสับปะรดเห็นไหมที่พี่มาเคยรีวิวสำหรับคลิปแล้วเคยทำคลิปแล้วแบบคลิปแยกอ่ะเห็นไหมฮะที่พี่เมียพูดมานี่คือไอ้คลิปของโมของใหม่เนี่ยมันเอามาอยู่ในเทศกาลคาร์ดิวัน 9.3 นะครับเรียกว่ากิจกรรมนี้ทุกคนเนี่ยพี่เมียคิดว่าน่าจะเข้ามาชัวร์ 100% นะครับเรียกว่าเดี๋ยวพี่เมียจะทำกิจกรรมคลิปแจกอีกคลิปนึงนะรอกิจกรรมมันมาก่อนเดี๋ยวพี่เมียจะลองเล่นให้ดูแล้วพี่เมียก็จะมาแจกคนดูนะครับให้เอาเพชรเนี่ยไปสุ่มกิจกรรมสำหรับเจ้ากิจกรรมมาใหม่นะครับก็โอเคนะก็สำหรับประมาณนี้แหละพี่เมียคิดว่ากิจกรรมสำหรับคาร์ดิวันเป็นกิจกรรมคาร์ดิวันมันอ่านว่าคาร์ดิวัน 9.3 นะครับเป็นกิจกรรมของพี่แม่ไม่คิดว่าไม่ใช่ของบราซิลเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยคือมันมีหลายเซิร์ฟนะครับที่กิจกรรมนี้เข้ามาแล้วนอกจากเซิร์ฟไทยก็ยังไม่เข้ามานะแต่ก็ทุกคนก็รอไปนะครับเรียกว่ารอแล้วรอฉันขออยู่ตรงนี้เถอะนะครับก็โอเคนะพี่แม่ก็ฝากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเรียกว่าโอ้โหเรียกว่ากิจกรรมพวกนี้คือแบบสายฟรีนี่คือแบบชอบอ่ะคือพี่เมียวแต่พี่เมียวจะมาแบบนะมันใช้เพชรไม่เยอะด้วยมันใช้ทีละ10เพชรพี่เมียวคิดว่าโอเคนะพี่เมียวน่าจะแจกให้หลายคนเหมือนกันนะครับก็โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นคลิปกิจกรรมใหม่สําหรับเซิร์ฟนอกพี่เมียวไม่เอาเป็นวิดีโอนะพี่เมียวเอาเป็นภาพนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ชัดเจนนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ